เอาละวันนี้ก็วันที่5แล้วแล้วก็เราเจอตัวคุณพ่อค้าที่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะพี่ฝนนะเจอคุณพ่อค้าแล้วอย่างนั้นเหรอเพียคิดว่าอยากจะไปขอซื้อขายแลกเปลี่ยนของดูหน่อยนะเขามีอะไรมาขายบ้างนะสวัสดีครับคุณพ่อค้าสวัสดีครับวันนี้มาซื้ออะไรแต่เช้าล่ะครับผมมาขอดูสินค้าก่อนนะครับนี่ไงมีเห็ดแล้วก็มีเปลือกหอยมีต้นไม้ใหญ่ด้วยพี่ฝนใช่แล้วล่ะครับผมมีสินค้าหลากหลายแบบมีต้นซากุระด้วยนะครับที่สำคัญเขามีน้ำแข็งด้วยแต่ว่าเขาต้องการอัญมณีเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้านะสิถูกต้องครับอัญมณีเท่านั้นที่จะสามารถซื้อสินค้าได้นะครับเราจะต้องไปตามหาอัญมณีกันล่ะพี่ฝนคุณลาม้าน่ารักจังเลยฮะไม่ได้ฟังเลยนะเนี่ยมีอะไรเหรอเราต้องไปตามหาอัญมณีกันตามหาอัญมณีที่ไหนก็ที่หมู่บ้านของเราดิที่หมู่บ้านจะมีเหรอที่หมู่บ้านนะชาวบ้านแต่ละคนเขามีอาชีพอยู่ใช่เปล่าเขามีอาชีพแล้วก็เขาก็มีคุณโกเลมด้วยใช่แล้วเขาก็จะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามอาชีพของเขากับอัญมณีเหมือนกันนะแล้วนั่นจะไปไหนอ่ะลองถามคนนี้ดูก่อนโอ้นี่ไงอะไรอ่ะอันนี้คือมันหรือขนมปังนะพี่ฝนสามารถมันก็หลังครับแลกเป็นอัญมณีได้แล้วอัญมณี1อันก็แลกกลับไปเป็นขนมปังได้6ก้อนเลยนะถูกต้องเลยครับเอาละตอนนี้เรายังไม่มีมันฝรั่งจะต้องไปหาเพื่อนคนอื่นเพื่อทำการแลกเปลี่ยนสินค้าก่อนนะในหมู่บ้านของเราก็จะมีผู้คนอยู่เยอะก็อาจจะมีสินของหลายอย่างที่เราต้องการเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอทำการแลกเปลี่ยนสินค้าหน่อยได้ไหมครับแลกเปลี่ยนสินค้าได้ครับผมต้องการกระดาษถึงจะแลกอัญมณีได้ครับกระดาษ24แผ่นเลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นนักเขียนแผนที่ผมก็เลยต้องใช้กระดาษเยอะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอะแล้วคนนี้ล่ะคุณคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการแลกเปลี่ยนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้คือขนแกะโอ้โหต้องใช้เยอะเหมือนกันนะปัญหาคือเป็นขนแกะสีเทาเนี่ยดิแล้วเราจะหามาจากไหนอ่ะนั่นไงอันนี้คนที่ทำฟาร์มอันนี้ก็เป็นกระดาษเหมือนกันใช่แล้วล่ะครับผมต้องการกระดาษเยอะเพราะว่าผมจะต้องเขียนแผนที่แล้วกระดาษเราจะต้องหาอุปกรณ์อะไรมาสร้างกันนะกระดาษใช้อะไรสร้างอ่ะจำไม่ได้น่าจะเป็นพวกต้นอ้อยละมั้งพี่ฝนจริงเหรออันนี้เป็นขนมปังของบ้านนี้เขาแบบนี้เราจะแลกอัญมณีได้หรือเปล่าน่าจะยังแลกไม่ได้แต่ว่าโอ้นั่นไม่ใช่นั่นแกะดำไม่ใช่แกะสีเทาอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอสำรวจหน่อยดีกว่าเป็นไงมากอ่ะนี่ไงเขาเขียนแผนที่อยู่ตรงนี้ไงจริงด้วยแฮะแผนที่แล้วก็มีขนมปังแสดงว่าคนที่ทำการเพาะปลูกเขาจะกระจายสินค้าไปตามนี้ได้เลยสินะอันนี้ทำยาพี่ฝนแล้วก็บ้านหลังนี้ทำอะไรกันเนี่ยบ้านหลังนี้มีของเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราจะต้องนำมันแลกกับเขานะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาเขียนแผนที่เยอะนะเขาเป็นนักเขียนแผนที่เหรอใช่เขาเป็นนักเขียนแผนที่ทำไงกันดีเนี่ยเราอาจจะต้องปลูกพืชนะถ้าจะแลกของก็คงจะต้องเป็นพืชตรงนั้นเจออะไรหรือเปล่านะพี่วันเจอนี่เลยคุณพ่อค้าคนใหม่พ่อค้าคนใหม่ก็เหรอใช่โอ้มีพ่อค้าเยอะอยู่เหมือนกันนะแถวเนี้ยข้างล่างนี่เขาอยู่ด้านล่างนี่คุณพ่อค้าคะคือว่าพวกเราจะต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าหน่อยนะคะโอ้ได้เลยครับจะแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นอะไรล่ะครับพวกเราอยากได้อัญมณีนะคะอัญมณีผมก็อยากได้นะครับโอ้โหอัญมณีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์พวกนี้ได้หมดเลยงั้นเหรอดีจังเลยถ้ามีอัญมณีแล้วก็พวกเราจะแลกเปลี่ยนได้หลายอย่างแหละตอนนี้ที่พอจะทำได้ก็น่าจะเป็นขนมปังละมั้งขนมปังเหรอขนมปังก็ต้องทำต้นไม้ต้นข้าวขึ้นมาพี่ฝนถ้าอย่างงั้นพี่ฝนสามารถปลูกต้นข้าวได้นะเราจะต้องขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวให้เยอะขึ้นไปอีกใช่มาเลยพี่ฝนสามารถปลูกข้าวได้อย่างแน่นอนแล้วเพียงเดินมาดูฝั่งนี้ของเกาะพบว่าไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เดี๋ยวเพียงจะเอาดินที่ขุดได้เนี่ยมาถมแล้วให้พี่ฝนปลูกข้าวตรงนี้เพิ่มเติมได้เดี๋ยวพี่ฝนจะทำการเขาเรียกว่าอะไรนะพรวนดินถูกต้องเลยเพราะว่าตอนนี้จอบมีอันเดียวเนื่องจากต้นไม้เพียงก็ตัดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยยืมไม้จากบ้านเพื่อนมาทดแทนนี่ไงพี่ฝนพรวนดินแล้วก็จะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปเอาละตอนนี้เพียงเอาดินวางมาแล้วได้เท่านี้เองเหรออ้าวมาแล้วเพียงมีอยู่7เมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปเลย
ได้เท่านี้ปลูกเลยเอาละตอนนี้ก็วางไปได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาเดี๋ยวจะไปดูในบ้านนะว่าในกล่องมีเก็บไว้อีกหรือเปล่าเพจจำได้ว่าเก็บไว้เยอะเลยอ่ะพี่ฝนก็มีเมื่อกี้ไปเก็บมาข้างๆบ้านเปิดดูก่อนนะโอ้มีอยู่40เพียงพอแล้วล่ะมีอยู่34น่าจะพออุ๊ยอุ๊ยแย่แล้วแย่แล้วคุณสเกลตันมาพี่ฝนกลับมาบ้านเร็วเข้าไม่เป็นไรพี่ฝนอยู่ข้างล่างหมู่บ้านเนี่ยไม่เป็นไรเขาไม่มาเขาไม่มาเขายืนอยู่กับพี่เอกที่หน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยจัดการไม่ใช่แค่เขานะตอนนี้คุณซอมบี้ก็มากันเต็มเลยจริงเหรอมากันหมดเลยแล้วไม่มีอะไรต่อสู้เลยตอนนี้ทำไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยจะมาช่วยเรื่องอะไรอ่ะไปช่วยไงฮะไปช่วยต่อสู้ไม่ต้องมามาแล้วระวังด้วยจัดการแล้วจัดการที่ไหนแล้วเขายังอยู่เลยนั่นไงอยู่นี่ระวังจัดการเลยพี่ฝนเดี๋ยวพลังก็หมดกันพอดีพี่ฝนพอจะมีพลังอยู่บ้างเรื่องนั้นเข้าใจมาเดี๋ยวพี่เอกช่วยเดี๋ยวพี่เอกช่วยโอ้โหแย่แล้วอื้อหือแย่แล้วสู้เขาไม่ไหวเหรอเนี่ยใช่สู้เขาไม่ได้เดี๋ยวพี่ฝนวิ่งหนีกลับบ้านก่อนนะไม่มีไม้นี่ทำงานลำบากมากแถมต่อสู้กับมอนสเตอร์ก็ยากเพราะพี่เอกทำดาบไม่ได้นี่เงยแย่จังเลยนั่นข้างหลังอีกระวังระวังเอาธนูออกจากตัวก่อนดีไหมนี่มีซอมบี้มาจากไหนอ่ะซอมบี้ก็มาเกิดอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เขาเป็นป่าแล้วก็ค่อนข้างมืดไม่ใช่มีแค่หนึ่งถึงสองนะมีเป็นร้อยเลยไหนมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยเลยนะหันกลับไปดูอยู่ไหนอ่ะอยู่ฝั่งนู้นไหนไหนไหนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นร้อยเลยเขาอยู่ไกลไม่เป็นไรหรอกเราไม่โดนเขาโจมตีหรอกไม่ได้ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่จริงเปล่าจริงเพียงจะมาปลูกข้าวทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันเอาละพอปลูกข้าวเสร็จเราก็ไปนอนก็เช้าพอดีอะแต่ว่ามีมอนสเตอร์อยู่ข้างบ้านเราจะไม่สามารถปลอดภัยถ้าเขาอยู่โอ้เมื่อกี้นั่นอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะซอมบี้ทะเลโอ้โหบอกแล้วมาเป็นร้อยพี่ฝนไปพาเขามาทำไมเยอะแยะไม่ได้พาเขามาเองเขามาเองได้ไงอะเขาเดินมาเขาเดินมาเนี่ยนะเพียกจะหลบไปทางไหนดีเนี่ยเขาเดินมาเป็นร้อยเลยมาฝั่งไหนก็ไม่รู้นะออกมาเป็นร้อยเลยแสดงว่าแถวนี้จะต้องมีถ้ำที่ออกมาได้แน่โอ้โหนี่ไงเป็นร้อยเลยทำไงอ่ะยืนอยู่ทำไมล่ะวิ่งดิ ตกใจนี่ไงมาเยอะอะไรขนาดนี้เขามาจากไหนกันเนี่ยเข้าบ้านเข้าบ้านอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่มาแล้วข้างล่างบ้านของเรานี่เป็นถ้ำยาวไกลมากเลยแถมมืดมากด้วยปิดบ้านเข้ามาดิปิดก่อนอ่ะปิดประตูปิดแล้วเข้าไปยังพี่เอกถือไว้แค่กระดูกแค่นั้นเองเขาหาเราไม่เจอพอเราปิดประตูปุ๊บเขาหาเราไม่เจอเนี่ยนะใช่เขาเล่นซ่อนหากับเราแต่ว่าเราก็นอนไม่ได้นี่ใช่เพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ทำอะไรกลับมาดิถ้าอย่างนั้นไม่ผลตัดสินใจแล้วจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวให้เขามาอยู่ในบ้านแล้วเราอยู่นอกบ้านเราจะได้ปลูกข้าวได้ใช่ที่ไหนแล้ว แล้วพาเขามาทำไมเนี่ยไม่ใช่หรอให้เขามาอยู่ในบ้านเราได้ไงก็ให้เขามาอยู่ในบ้านเราไงเดี๋ยวพอเช้าเขาก็จะไปอยู่นอกบ้านอ้าวนั่นไงพี่ฝนแย่แล้วทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่เลยกลับมาแล้วก็อยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในก็มีแต่ซอมบี้เต็มนั่นแหละให้เขามาอยู่ในบ้านช่วยด้วยแล้วเราก็วิ่งออกนอกบ้านแล้วเราจะออกนอกบ้านทำไมออกได้ที่ไหนมาแล้วตามมาออกไปก่อนออกไปก่อนออกมาแล้วโอ้แล้วจะออกยังไงล่ะเนี่ยง่ายนี่ออกมาทางประตูปิดนั่นแหละแล้วที่เหลือนี่ล่ะที่เหลือเราก็ค่อยๆจัดการมีที่ไหนล่ะขังซอมบี้ไว้ในบ้านตัวเองเนี่ยเราจะทำไงกันดีพี่ฝนไปหาคุณโกเลมดีกว่าเราไม่มีอาวุธอะไรเลยเรามีแต่มืออย่างเดียวไปหาคุณโกเลมเถอะไหนคุณโกเลมนู่นอยู่ข้างในหมู่บ้านนั่นน่ะแล้วจะให้เขาจัดการซอมบี้ให้กันหรอใช่ต้องพึ่งเขาแล้วเขาคงต้องงั้นตอนนี้หัวใจเพียงเหลือแค่2ดวงหัวใจเหลือน้อยหัวใจเหลือน้อยถ้าจะไม่ไหวรีบไปเถอะเราจะไม่มีหัวใจกันแล้วแย่แล้ว แย่แล้วเพียงตุยเพียงต้องกลับไปอยู่ในบ้านหลังนั้นดีกว่า อะไรมากันเต็มไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วช่วยด้วยออกไม่ได้ออกไหนล่ะเนี่ยออกไม่ได้เป็นไงบ้างจะออกยังไงล่ะเนี่ยแล้วทำไมให้ซอมบี้เข้ามาในบ้านอ่ะก็พี่ฝนเป็นคนเปิดให้เขาเข้ามาไม่เหรอเหรอเอาจริงเหรอเขามากันเต็มเลยทำไงดีเนี่ยนี่มาทางนี้เจอคุณแมงมุมด้วยหนีแล้วโหซอมบี้เบบี้อย่างเยอะเลยตอนเนี้ยแล้วเขาวิ่งไวด้วยนะตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนมาหาคุณโกเลมเรียบร้อยคุณโกเลมช่วยทีครับแต่ว่าแบบนี้น่าจะไม่ค่อยดีคุณโกเลมเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วพี่เอกกลับไปใหม่อีกแล้วอ่ะบาดเจ็บสาหัสเนอะอ้าวในบ้านที่มีใครอยู่แล้วพี่ฝนหมดแล้วซอมบี้วิ่งตามพี่ฝนมาพี่เอกคิดว่าเรากลับมาที่บ้านดีกว่า
เช้าแล้วพอเรากลับมาที่บ้านแล้วเรานอนปุ๊บเราจะเช้าเลยใช่มาทางไหนเนี่ยเข้าใจแล้วมาทางไหนเมื่อกี้ฮะโอเคตอนนี้เราจะต้องปลูกข้าวแล้วก็ทำขนมปังนี่ไงข้าวที่เราปลูกไว้เจริญงอกงามแถมมีนี่ด้วยนะอะไรอ่ะอะไรปุ๋ยที่ทำมาจากกระดูกของคุณสเกลตันเมื่อคืนเนี่ยเราก็จะเอามาเพาะปลูกนี่เราก็จะได้เมล็ดพืชวันนี้เราจะได้มรกตหรือเปล่าเอ๋คิดว่าเราน่าจะได้มรกตนะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ24 26หรือ24 24ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวทำไว้เยอะๆเอาละโตเก็บมีไว้เนี่ยแต่ว่าใช้ขนมปังจริงเหรอเอามันไม่ใช่ขนมปังเหรอที่เราไปคุยกับเขาอ่ะจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยนี่มาจงโตขึ้นต้นข้าวได้เยอะไหมได้เยอะอยู่นี่ปลูกนี่นี่ได้เยอะเลยเห็นเปล่าได้อย่างเยอะเลยดีมากแบบนี้ต้องพอแน่นอนนั้นทำไว้มีเท่าไหร่ทำให้หมดแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นมรกตนี่ทางนี้อีกเรียบร้อยได้ไหมได้อยู่นะพี่ฝนเดี๋ยวปลูกคืนด้วยปลูกคืนปลูกคืนลงไปก็จะได้เจริญงอกงามพอปลูกคืนเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปทำขนมปังแบบนี้ได้เยอะหรือเปล่า26ก้อนแล้วยังเหลืออยู่อีก2ต้นดีมากเลยไปเอาไปแลกกันดีกว่าได้แล้วมรกตคุณพ่อคะเขาอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเจอแล้วจะต้องแลกกับคนนี้ใช่เปล่าที่เขาปลูกต้นอะไรนะต้นข้าวเหมือนกันอ่ะคนนี้เขาใช้กระดาษหรือเปล่าต้องใช้กระดาษแลกหรือเปล่ากระดาษนั้นคุณเขียนแผนที่นี่ไงมาแล้วครับเห็นไหม26ใช่26แต่ว่าไม่ใช่เหมือนที่เราต้องการล่ะทำไมอ่ะเอาทำไมไม่ได้อ่ะเพียงน่าจะดูผิดไปเอาโปเตโต้ใช่มันฝรั่งนั่นมันฝรั่งใช่ต้องมีมันฝรั่งถึงจะได้มรกตนี่ขนมปังใช่ดูผิดเอาพี่เอกดูสลับกันข้างบนกับข้างล่างใช่ทำไงดีอ่ะนี่เราปลูกมาตลอดเลยนะเนี่ยใช่หมดไป1วันกับการปลูกข้าวมาทำขนมปังทำไงดีอ่ะแต่ยังงั้นไม่พ้นตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจอะไรนี่แลกเป็นขนมปังไปเลยไม่ได้หรอครับคราวหน้าเราจะต้องไปตามหาโปเตโต้ตามหาโปเตโต้พี่เอกว่าทำกระดาษง่ายกว่าอีกนะเนี่ยจริงเหรอจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าลองใช้ต้นอ้อยมาทำกระดาษดูดีกว่าเอาละวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะพวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย